มะพร้าวน้ำหอมพรมลิขิตบันดาลชักพากินมะพร้าวกันนะเรากะจะเอาเนื้อทำขนมแหละดูที่ว่ามีเนื้อเปล่าหรือเปล่าโอ้ยต้องใช้น้ำด้วยน้ำนิดนึงอุ้ยมีเนื้ออุ้ยใช้ได้เลยว้าฮะน้ำด้วยโอ้ว้ายน้ำอย่างเยอะสุดยอดหอมรุ่มเลยขอดื่มก่อนนะว้าสดชื่นแจ่มใสเย็นๆมันมาจากห้องแอร์เบื้องหน้าตาพี่น้องพอได้ยุเฮ็ดขนมอยู่จ้ะแต่เราจะใส่กะทิด้วยนะเราจะทำขนมบ้าบินคอยดูนะปริดาทำเป็นหรือเปล่าได้แล้วเนื้อมะพร้าวของเราน่ากินมากอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายเกลือปริดาใช้กะทิผงนะเพราะว่ามีอยู่แล้วก็เติมน้ำมะพร้าวอ่อนที่เมื่อกี้นะเดี๋ยวปริดาจะใส่เนื้อมะพร้าวให้มันละลายเข้ากันให้ดีก่อนแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเนื้อมะพร้าวลงไปคลุกให้เข้ากันไปดาไม่ใส่ไข่นะคืออยากกินขนมหวานก็คือขนมหวานไปเลยนะบางเจ้าเขาก็อาจจะใส่ไข่ใส่ผงฟูอะไรของเขาก็ว่ากันไปนะปริดาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆทำแบบง่ายๆไม่ต้องมีเตาอบเตาปิ้งอะไรหรอกเราก็มาจี่ใส่กระทะนะมาดูกันต่อไปอะไรมันง่ายๆถูกๆขั้นตอนน้อยๆนะเอาน้ำมันพืชทากระทะเทฟลอนให้ทั่วส่วนเกินก็เทออกนะแล้วปริดานี่ทำครั้งเดียวเลยเทลงรวดเดียวคอยดูนะว่าผลจะออกมาเป็นไงเรื่องความหอมนี่คือฟุ้งสุดๆเลยนะเดี๋ยวปริดาจะกลับเอาด้านหน้าลงละก็ต้องค่อยๆแซะไปนะเพราะเราทำอันใหญ่ไงมาดูหน้าตาตอนที่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวก็จะสีสันใช้ได้ทีเดียวนะไฟอ่อนๆแล้วก็ทำนานๆให้มันสุกอย่างดีอันนี้คือส่วนที่เป็นด้านหน้านะหลังที่จากเรากลับเอาด้านหน้าลงแล้วก็เรียกว่าอะไรนะปิ้งด้วยไฟอ่อนๆนะนะโดยใช้กระทะเทฟลอนนะขึ้นอยู่กับว่ากระทะคุณภาพเป็นแบบไหนนะถ้าเนื้อหนาดีก็อาจจะทำออกมาสวยสรุปคือทำง่ายจริงเดี๋ยวปาริดาจะลองหั่นชิ้นเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะมันจะหั่นได้ไหมแต่ถ้าเป็นเรากินเองก็เอ้ยฉีกกินหลดเนาะเกือบจะเป็นเส้นอยู่ด้วยเนี่ยเกือบจะงามคือชาวบ้านอยู่ด้วยเนี่ยนี่นะขนมบ้าบินนะเอาชิ้นโตๆไปหน่อย
ชิ้นโตๆตัดใบตองไปด้วยโอเคว้ามันยังร้อนอยู่พี่น้องมันยังร้อนอยู่เด้อว้าเนี่ยว้าหวานหอมมันสุกดีตอนทำอ่ะปาริดาอยากให้เพื่อนๆเนี่ยผสมน้ำหรือว่าน้ำกะทิอ่ะให้มันเขาเรียกว่าอะไรไล่น้ำก่อนให้มันดูดน้ำก่อนให้แป้งมันดูดน้ำให้ดีก่อนค่อยใส่น้ำตาลใส่เกลือลงไปแต่จริงๆผสมเลยก็ได้นะสรุปทำง่ายปาริตาใส่แค่เนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำตาลเกลือแป้งข้าวเหนียวแค่นั้นนะใส่อะไรอีกน้ำมันทากระทะในเมื่อเราไม่มีที่ปิ้งเตาอบเตาอะไรเหมือนที่เขาทำขายอ่ะเราก็ต้องค่อยขังไฟเบาๆไปเรื่อยๆเอียงซ้ายเอียงขวาให้มันจะได้เหลืองทั่วหอมหวานมันอร่อยคุ้มค่าก็สนุกในการทำด้วยเราก็ทำง่ายเราก็ได้กินน้ำมะพร้าวด้วยใช่ไหมล่ะมะพร้าวมันหอมเราอ่ะแล้วก็กินน้ำมะพร้าวด้วยแล้วทำขนมด้วยอาริดาก็ขอบคุณมากๆนะคะที่อุตส่าห์เข้ามาเยี่ยมชมการทำขนมบ้าบิ่นง่ายๆนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินแล้วก็ทำทานเองที่บ้านโดยไม่ต้องไปรอหาซื้อที่ตลาดนะทำง่ายค่ะนะฝึกไปเรื่อยเราจะทำดีขึ้นนะ Thanks so much my friend Thanks for your support See you next video Have a nice day Bye bye